สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The l i g h t Secret นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความลับนะคะวันนี้มาวิเคราะห์สถานการณ์ของบิดขับต่อนะคะว่าเคสกรณีศึกษาที่2นะคะที่พี่จะทําการวิเคราะห์ก็คือว่าในกลยุทธ์การตลาดนะคะในการออกแบรนดิ้งสินค้ามา1ตัวนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการลงทุนระดมทุนในตลาด นะคะที่เข้ามาในอาทิตย์แรกของตัวบิตคัพนะคะตัว KUB นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นเหรียญสัญชาติไทยนะคะที่มีลักษณะการระดมทุนที่ค่อนข้างแตกต่างนะคะมากกว่าการระดมทุนในแบบอื่นๆในตลาดหุ้นนะคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์นะคะของคุณทอมเนี่ยก็เรียกว่า โยนหินถามทางละคะ้ค่ะว่าเสียงเป็นเสียงตายว่าถ้าเขาคิดว่าวิธีการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมนะคะจากการที่เห็นว่าการตั้งราคาอยู่ที่30บาทจำนวนเอ่อเท่าไหร่คะที่สร้างเข้าไปยูนิคอนนะคะมีไรายได้วันแรกนะคะจำนวนหุ้นที่โอนให้กระเป๋าของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นคือลูกค้าของบีคับเองที่เป็นครีมใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่ามีเอ่อ ประวัติการซื้อขายมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็คิดเรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของ b ิ c ครับนะคะที่บิคครับเจเนเรตทุนให้เข้าไปใช่ไหมคะทังนี้แต่ว่าปัญหานะคะในเรื่องของการตั้งราคาสินค้านะคะมันมีผลต่อคุณภาพของตัวสินค้านั้นด้วยวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของเคสตัดี้การตั้งราคานะคะกับความสมจริงความน่าจะเป็นนะคะมันเหมาะสมไหมที่ตั้งไว้อยู่ที่30บาทแล้วก็การ ให้มูลค่าของตัวความมั่นใจของผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาซื้อตัวบิตคัพเนี่ยมันมีคุณประโยชน์หรือว่ามีความมั่นใจขนาดไหนนะคะในตอนแรกเปิดตัวมานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสัญชาติไทยแล้วก็เปิดขายในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เทรดอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นผู้ ที่เป็นผู้ที่เทรดเดล่เทรดหรือเทรดระยะสั้นนะคะไม่ใช่ผู้ที่ถือไว้ทำกำไรระยะยาวนะคะก็มีน้อยมากที่จะถือไว้เพราะว่าทุนที่ให้มาเนี่ยราคาต้นทุน IPO ที่ให้มาแล้วอยู่ที่30บาทแต่ว่าให้มาฟรีนะคะให้มาฟรีอย่างที่ทฤษฎีที่บอกไว้ก็คือเอาคน100 0 0แสนคนเนี่ยมาถือเชือกแล้วก็ให้ทุกคนยึดให้ตึงแล้วก็โฮนะคะดึง หินที่เรียกว่าหินของบิตคับเปรียญของบิตคัพเนี่ยไว้ทําให้ราคาตรึงอยู่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะในกรณีที่คนได้มาฟีคนที่มีประสบการณ์สถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าตลาดของบิตคอยนะคะร่วงลงมาอย่างมากเพราะฉะนั้นน่ะสภาพการเงินในตลาดเนี่ยค่อนข้างฝืดเพราะว่าคนน่ะเข้ามาซื้อเก็บซื้อในส่วนของบิตคอยเยอะมากเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ ผ่านไปประมาณ2อทิาทีที่ผ่านมาเนี่ยราคาบิตคอยขึ้นไปเยอะสูงมากแล้วก็เพิ่งตกลงมาเพราะฉะนั้นน่าคนติดดอยมากกว่า50%นะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ถ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นคนไทยนะคะก็เรียกว่าติดดอยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนงินส่วนใหญ่ที่เป็นเงินลงทุนในรอบแรกเนี่ยคนเข้าไปซื้อบิตครับแล้วเออบิตคอยแล้ว นะคะทีนี้พอบิตคัพออกมาในช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่าเงินไม่ได้สะพัดในตลาดก็คือกระแสของเงินในตลาดเนี่ยมันค่อนข้าง,งฝืดใช่ไหมคะเพราะว่าเงินในกระเป๋าของผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนนะคะที่ไปอยู่ในส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเหรียญใหญ่ๆใ,ใ,ในตลาดใช่ไหมคะก็คือตัวบิตคอยน์อีเทเรียม xrp หรือว่าตัวริปอนนะคะหรือว่าตัว b i n a n c e b บ n น n c นไดเนี่ยเยอะมากแล้วก็ดอกที่มันทำราคาขึ้นมาแล้วก็ตัวเล็กๆเกช่นซิลหรือว่าตัว ตัว US dollar นะคะเพราะว่าราคาทองนะคะมันคือราคาทองกับราคาบิตคอยค่ะมันมีผลแปรผันกันคือถ้าคนเชื่อมั่นในทองก็จะไม่มาลงทุนในบิตคอยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าคนไม่เชื่อมั่นในตัวบิตคอยก็จะไปถือดอลลาร์เพราะฉะนั้นตลาดมันจะผกผันทางตรงซึ่งกันและกันถูกไหมคะซึ่งจะมีผลต่อดอลลาร์คาลิเีหรือแบงก์โนดของดอลลาร์จริงๆด้วยดังนั้นเนี่ยพอ คุณเอ่อคุณท็อปนะคะปล่อยตัวบิตคัพมานะคะในช่วงสถานการณ์เนี้ยคนก็เอาเงินในกระเป๋าที่เป็นเงินเซฟที่มันต้องกินต้องใช้บิคิดว่าอย่างนี้นะคะที่เป็นเงินก๊อก2ที่จะามาลงทุนหรือว่าจะไปทําอย่างอื่นเนะะี่ยค่ะมาทํากําไรในตัวของบิตคัพก็คือคนที่ได้มาฟรีก็เก็บซื้อไว้อีกนั่นแหละเพระคิดว่าคือราคา30บาทนะคะในขณะที่เราซื้อเหรียญบิตคอยราคา2ล้าน,นะใะบนี้ราคา20,000อย่างเนี้ยคะ่ะ หรือว่าอีจีเรียราคาเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะแปดหมื่นเก้าหมื่นใช่ไหมคะคือราคามันมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเยอะมากแต่สิ่งที่คนลืมคิดไปก็คือว่าตัวบิตคอยบิตคัพเนี่ยมันขายในเมืองไทยอย่างเดียวเพราะว่าเมืองไทยนะคะมีกําลังซื้อของคนอยู่ที่77ล้านคนนะคะตัวเลขบวกลบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อยู่ในตลาดหุ้นที่มันเป็นตลาดหลักทรัพย์จริงๆเนี่ยก็ คุณคิดว่าถึงประมาณ10%ไหมคะ100,000คนไหมคะเกินนะคะคิดว่าคิดว่าน่าจะเกินเอ่อ700,000คนประมาณ800,000คนคุณคิดว่าถึงไหมคะก็แบ่งเป็นรายใหญ่รายย่อยนะคะก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่า ตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันแบกอัพตัวสินทรัพย์ของตัวหุ้นตัวนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยราคาหลายๆตัวนะคะในตลาดหุ้นก็แบ่งเกรดออกมาเป็นหุ้นที่สเตเบิลอย่างหุ้นน้องใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวบิทคัพที่เข้ามาราคา IPO นะคะส่วนใหญ่นะคะอย่าง OR นะคะอย่างตั้งราคาอยู่ที่แปเอ่อสิบแปดบาทนะคะทั้งๆท,ที่เป็นธุรกิจที่แบกอัพโดยกรุ๊ปของปตทเองนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่จะมี เออเรียกว่าอัตราการทํากําไรรายได้ในอนาคตอย่างแน่นอนคนมีความมั่นใจมากเลยเพราะว่าเห็นจับต้องได้เราก็รู้ว่าตัวกาแฟแล้วก็ธุรกิจของปตทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะรู้เลยว่าเออเฮ้ยกาแฟเขาไปรอดรู้เลยว่าเขาสามารถขายพื้นที่ได้รู้เลยว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าตลาดในการทําตัว เอ่อวันสต๊อปเซอร์วิสของปั๊มน้ำมันแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีกาแฟนะคะเป็นวันสต๊อปเซอร์วิสที่แบบว่าคุณเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะได้พักผ่อนหย่อนใจเข้าห้องน้ำมีกาแฟมีอาหารรองรับเป็นที่พักผ่อนเป็นวันสต๊อปจริง,รงๆในการเดินทางนะคะนอกจากมาเติมน้ำมันใช่ไหมคะเหตุผลอันเดียวที่จะทำให้ราคาตกลงก็คือรถไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็คนไม่ใช้น้ำมันถูกไหมคะ จึงไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าบัานน้ามันซึ่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอนเพราะว่า1นกาึกลไกตลาด2ศักยภาพของคนที่จะซื้อรถนะคะตอนนี้ก็มีเทสลาขายอยู่ก็ยังไม่มีที่ว่าจะเอามาขายในเมืองไทยรัฐบาลก็ตั้งกําแพงที่จะป้องกันไม่ให้คนที่เอารถ นะคะในตัวอิเล็กทริกในต่างประเทศมาเพราะว่ารัฐบาลเองก็ขายน้ํามันด้วยนะคะขุดเจาะน้ํามันดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันไม่ไม่มีการใช้ราคาน้ำมันก็จะต่ําลงนะคะซึ่งมันมีผลทําให้ผู้ที่ลงทุนแล้วก็ตัวบริษัทที่ขายไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota นะคะหรือว่าแบรนด์จากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยก็ร่วมกันบล็อกที่จะไม่ให้รถของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาขายในประเทศซื้อ จะจะทำขายก็ทําไปแต่ไม่ให้มาขายตั้งกาแพงภาษีสูงๆเพื่อป้องกันว่าธุรกิจเดิมแล้วก็จะกระทบสั่นคอนถึงระบบอินฟาส t ตรเจอร์โครงสร้างธุรกิจของประเทศใช่ไหมคะดังนั้นมันมีผลต่อเนื่องมาว่าเนี่ยเราคือหลักการการตั้งราคาของตัว OR นะคะ แล้วก็แน่นาคตมันมีความเป็นไปได้คนยังให้ความเชื่อถือว่าอ่าละใน3ปี5ปีเนี้ยมันไม่มีความเป็นไปได้หรือว่ามันค่อยๆลดลงยังไงในช่วง1ปีเนี้ยฉันก็ทํากาไรแน่นอนซึ่งราคาก็ข,ขึ้นไปจริงๆนะคะมากกว่า100%นะคะขึ้นไปอยู่ที่40บาทหรือว่าตกมาที่39บาทมันก็ยังเป็นราคาที่100%จากราคาที่ตั้งมาอยู่ที่18บาทถูกไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะเรามาเทียบการตั้งราคาของตัว KUB หรือว่าของ Bit Cup นะคะตั้งมาราคามาสูงรีววเลยนะคะทั้งที่ตัว Backup คือตัวเหรียญ KUB นะคะเป็นแค่การจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมหรือว่าค่ารีดีมในการแลกพอย n t ในการจ่ายค่าแก่ซึ่งธุรกิจคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ก็ยังไม่มีถึง10เจ้านะคะที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็ซื้อเก็บไว้เพื่อจ่ายที่จะใช้ในธุรกิจของเขาที่เรียกว่า Bit Cup ั h เชนนะคะซึ่งตัวบิตค u ับเชนเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ เหมือนคล้ายๆจะทำธุรกิจเรียนแบบของตัวบ i แ a n c e กับ e t h ท r รียนะ b i n a น c e นะคะที่ว่าจะสร้างตัวกลุ่ม c o d i n g ออกมาที่จะทำให้สร้างเหรียญให้กับแฟนต่างๆนะคะเป็นดาราหรือว่าเป็นนักร้องคุณมีกลุ่มแฟนเนี่ยคุณก็สามารถสร้างเหรียญให้แฟนๆซื้อเหรียญได้อะไรเงี้ยเป็นเหรียญของตัวคุณเองใช่ไหมคะนี่ก็เป็นธุรกิจที่ป๊อปปูล่าเข้ามาตัวหนึ่งที่บิ๊กคัพเสนอขายอยู่มีความน่าจะเป็นอน,นาคตแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์นะคะที่ให้รายชื่อมานะคะ ้าใหญ่ในตลาดทั้งหมดที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับตัวบิตคัพเชนนะคะที่จะมาจ่ายลงทุนซื้อตัว KUB เก mm ่งกำไรเก็บไว้เพื่อที่จะเอามาจ่ายเป็นค่าแก๊สหรือว่าค่ารีดีมนะคะสำหรับคนที่ลงทุนอีกส่วนหนึ่งนะคะนักลงทุนที่ได้มาฟรีนะคะก็ ยังมีความต้องการที่ว่าคาดการว่ามันจะทํากําไรได้ส่วนหนึ่งถือไว้แต่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ตรงนี้มันจะไม่เกิดไรายได้ในการที่จะว่าเก็บค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมในตัวที่ขายเทรดในตัวบิตคัพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ค่าฟรีตัวนี้มัน เเรียกว่าเมื่อตลาดมันลงอะค่ะลงมากๆราคามันติดดอยใช่ไหมคะเมื่อตลาดมันสตักเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวธุรกิจที่จะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยมันไม่มีการซื้อขายอะค่ะพะไม่มีการซื้อขายใช่ไหมคะบิดครับตัว KUB คุณค่าของราคาของตัว KUB เองเนี่ยมันจะทําให้ราคามันต่ําลงเนื่องจากว่าตัว KUB ไม่สามารถทํากําไรได้ในตลาดที่มันสตักแบบนี้ นะคะก็คือมันไม่มีการซื้อขายแล้วเราจะเก็บค่าธรรมเนียมจากคนที่เข้ามาซื้อได้ยังไดงดังนั้นราคาของนี่ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้คนเทขายนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือหรือว,ว่าความเชื่อใจให้ตัวกับ KUB นะคะแล้วก็การตั้งราคาที่สูงไปนะคะอย่างคนที่เขามีไว้ที่ช่วยดึงดึงเหรียญอยู่10,000แคนนะคะี่ค่ะถือเชือกดึงเหรียญไว้ให้ดึงราคาให้มันอยู่ที่เดิมจะสังเกตว่าราคาแตะลงมาอยู่ที่15บาทแล้วแล้วมันจะแตะลงไปกว่านี้ไหมบางคนบอกว่าอาจจะเป็น ทที่บ,บาเพราะว่าตัวเหรียญไม่ได้สร้างคุณค่าหรือว่าสร้างกําไรในการทําธุรกิจตอนนี้เมื่อตลาดมันสตัก๊ก็เหมือนว่าตัวเหรียญมันหยุดทํากําไรไปเลยะคะ่ะทำกำไรได้ไม่ถึง50%นะคะจากการวิเคราะห์ที่บีมองอยู่นะคะไม่มีการซื้อขายในตลาดตลาดมันสตั๊กเมื่อไม่มีการซื้อขายไม่มีข่าวใหญ่ไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมคะเหรียญมันมีแต่ลงแต่ลงแต่ลงนะคะคนที่เข้าไปซื้อก็ซื้อเก็กบเก่งกําไรก็ไม่กล้าซื้อมากเพราะว่าตัวบิตคอยมันเป็นตัวเหรียญรายใหญ่นะคะเหรียญใหญ่ เพราะฉะนั้นนะคนนะเงินไปจมกับตัวบิตคอยเยอะผจมเยอะมาก็จะไม่มาซื้อบิตคัแล้วก็จะขายเพื่อที่จะว่าเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันก่อนบิ๊กกี้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวบิตคอยมันตกมากจาก2ล้านถึง1ล้านเพราะฉะนั้นนะมูลค่าการขาดทุน มันเยอะมากกว่าดังนั้นคนจึงไม่ตัดสินใจขายแล้วก็ด้วยความที่มีคนถือจํานวนบิตคอยเยอะมากทั่วโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นตัวบิตคอยมันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับมาแล้วมันเป็นไซเคิลของบิตคอยที่มันจะวิ่งกลับมาอยู่แล้วในขณะที่ความมั่นใจของคนที่มาซื้อตัวบิตคัพนะคะเมื่อราคามันตกลงขนาดนี้คนที่ได้มาฟรีจะเทขายแล้วก็คนที่ซื้อไวเพื่อเก็งกําไรที่ไม่ได้ฟรีแล้วก็เก็งกาไรว่าคิดว่าราคามันจะขึ้น30มนสะิบเน่เทขายออกมานะคะจึงทําให้ไม่สามารถพยุงราคาหรือว่าตรึงราคาได้แล้วยิ่งงกกาารรประศขอตัว ของคุณท็อปนะคะว่าตอนนี้นะคะก็คือไม่ได้มีการขายเหรียญเพิ่มนะเหรียญที่เจเนเรตออกมาในตลาดตอนนี้ก็คือต้องรออีกช่วงหรืออีกช่วงปีที่คุณท็อปให้ใบ้ก็ไปอ่านในเพจนะคะว่าถึงจะปล่อยเหรียญมาอีกระล,ลอกหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะจำนวนเหรียญที่อยู่ในตลาดตอนนี้มีจํานวนจํากัดแล้ว จำนวนจำกัดแต่ว่าราคากับคุณค่าความไวเนื้อเชื่อใจการสร้างไรายได้ของตัวบิทคับเองเนี่ยไม่ได้มีข่าวหรือว่ามีกระแสะอะไรตอนแรกปล่อยกระแสะมาในเรื่องของบัตรนะคะแล้วก็การทําธุรกิจการขายแก๊สให้กับพาร์ทเนอร์นะคะในตัวธุรกิจบิทคับเชนนะคะแล้วก็ตัวการทำบัตรที่เป็นบัตรเครดิตนะคะหรือว่าการปล่อยออการแจกรางวัลทํากิจกรรมมากมายแจกรถแจกแจกอ,อ,อะไรมากมายให้คุณมาเข้ากิจกรรมที่นี้มันเป็นกระแสะเข้ามา ปั่นในช่วงแรกใช่ไหมคะแต่เมื่อราคามันสตาร์ทตัวคุณท็อปเองก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินเข้ามาซื้อหรือว่าพยุงตัวนี้ได้คนที่ช่วยถือไว้ดึงมือออกอย่างที่บี้บอกไว้ตั้งแต่คลิปแรกที่ตามไปดูนะคะว่าถ้าทุกคน1นึ่งแสคนเนี่ยปล่อยมือแล้วก็ปล่อยออกมา ไม่ถือไว้เนี่ยราคามันจะลงไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ด้วยความที่คนไม่มั่นใจอย่าลืมนะคะว่าเหรียญจะมีค่าคุณจะเข้าไปเล่นก็ต้องมั่นใจในตัวบริษัทเพราะฉะนั้นทฤษฎีเกมหรือว่าทฤษฎีผลประโยชน์ของคุณท็อปเองที่เป็นเจ้ามือแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เก่งกําไรไว้เนี่ยเนื่องจากธุรกิจมันยังไม่เกิดแล้วก็เกิดภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นภาวะเงินฝืด การทำธุรกิจไม่ค่อยที่คนไม่ค่อยกล้าจะลงทุนเพราะว่าคนเลือกที่จะถือเงินสดในช่วงเศรษฐกิจที่มันอยู่ในชุดของโควิดใช่ไหมคะดังนั้นสถานการณ์เงินของแต่ละคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันไม่เสถียรแล้วก็ไม่สเตเบิลแล้วก็ต้องการที่ตัดสินใจต้องมาลงทุนกับตัวเหรียญที่เป็นตัวใหม่ที่ไม่มีความสเตเบิลแล้วก็โยนหินถามทางแล้วก็ต้องตั้งราคาที่สูงมากสูงมากกว่าความเป็นจริงที่ควรเป็นไปได้อย่างที่ มาเทียบกับตัว OR นะคะลองไปเทียบดูนะคะว่าธุรกิจของปตทตั้งมาอยู่ที่18บาทธุรกิจของคุณท็อปตั้งมาอยู่ที่30เนี่ยตอนนี้วิ่งลงไปที่15อย่างที่บอกนะคะว่าตัวคุณท็อปเองต้นทุนไม่มีเป็นศูนย์นะคะขึ้นมา15บาทคูณจํานวนสมาชิกที่ถือเหรียญอยู่นะคะ1นึ่งแคนนะคะคุณท็อปก็ได้กําไรหรือว่าไม่ได้กําไรแต่ว่าต้นทุนเป็นศูนย์การที่แมงเมานะคะกำไรของเขามาจากไหนก็คือคนที่เขาไม่ได้เจเนเรตให้เหรียญไปนะคะมีสมาชิกทั้งหมด1นึ่งล้านห้าแสนถือ ของเขาทั้งหมดเนี่ยแค่ห0ึ่งแใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นแมงเม้าจริงๆที่เข้ามาในตลาดก็คือคนที่ต้องการซื้อตัวเหรียญ kub เข้าไปทําเพื่อเก่งกาําไรแต่ว่าตอนนี้ราคามันผกผันแล้วก็ราคาบิตคอยตกลงมากไม่ว่าจะเป็นไบแนนหรือว่า e ี h ทเรียมเองนะคะจึงทําให้ภาะวะเงินสื่อเงินในกระเป๋าของคนไม่มีจึงเกิดการขายเพราะว่าเงินได้มาฟรีแล้วก็คนที่เข้ามาถือ,อเพื่อ ซื้อเพื่อเก่งกําไรในตัวแรกใช่ไหมคะจึงเทขายออกมาใช่ไหมทําให้ราคาต่ําลงถึงแม้ว่าจะมีการเข้าซื้อในช่วงระยะเวลาสั้นๆดึงราคามาอยู่ที่20กว่าบาทนะคะแต่ว่าก็มีการทุกขายลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะ่ะกาไรตัวนี้มันเป็นการสร้างกําไรที่เป็นตัวใหญ่ๆเข้ามาเล่นกันตัวเล็กๆเ,เทขายหมดราคาเพราะฉะนั้นตัวคุณท็อปเองจะเข้ามาพยุงราคาไหวไหมในสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเอาเงินของคุณออกมาในตลาดของบิดคะ่ะมันก็ขาดทุนใช่ไหมคะหรือว่ากรณีที่เอากาไรของบอริษัทออกมาค่ะ ซื้อมันก็ทาไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมีอย่างเดียวนะคะที่ราคาจะขึ้นก็คือประก,กาศกลยุทธ์ใหม่หรือว่าสร้างมูลค่าตัวเหรียญขึ้นมาซึ่งคนที่เป็นจำนวนน้อยนะคะจะวนที่ถือเหรียญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต่ำลงไปมากสำหรับคนที่มีกำลังซื้อ ที่เรียกว่าเอาเงินที่มันไม่ใช่เงินเย็นมากเป็นเงินก๊กที่2นะคะเหลือที่จากการลงทุนบิตคอยน์ไเนีแล้วก็อิเีเรียมมาลงทุนเนี่ยจะเทขายเพื่อเอาเงินสดออกมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่าลืมว่าเงินที่เข้าไปสตั๊กในตัวนี้ของคนที่เอาเงินสดของเขามาซื้อในตัว k u b เนี่ยเขาจะขายออกเพื่อสร้างกระแสเงินสด นะคะในตัวเองแล้วก็โอกาสในการทำกำไรในตัวอื่นในตัวของดอลลาร์ USD cash หรือว่าตัวที่มันเป็นตัวเขียวอยู่นะคะมันก็ยังมีตัวเขียวอยู่ในตลาดใช่ไหมคะสำหรับคนที่ได้มาฟรีนะคะยาบีก็ได้มาฟรีก็ยังถือไว้นะคะแล้วก็คิดว่าจะเก็บซื้อไปรอให้ราคาลงมาที่10บาทก็จะซื้อไว้นะคะเพราะคิดว่ายังไงคุณทอพระคงไม,ไม่ทำให้ราคาต่ำไปกว่านี้หรอกค่ะ นะคะ1บาทก็ยังจะเก็บซื้อไว้นะคะก็ยังจะซื้อต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าได้มาฟรีไม่ได้มีผลอะไรนะคะแต่ถามว่าเราควรที่จะทํำยังไงในการตัดสินใจตอนนี้ก็คือบิคิดว่าราคาที่15บาทควรจะเก็บซื้อไว้นะคะแล้วก็ดูในอนาคตแต่ว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าลองมาคิดดูนะคะว่า ยังไงคุณท็อปก็เอาบริษัทชื่อเสียงของตัวเองการันตียังไงราคาต้องขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าก็หนักหน่อยแค่นั้นเองเราก็ต้องใช้เวลายาวนานขึ้นตอนนี้คงหาเงินกันวุ่นนะคะแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาช่วยดึงซื้อตัวราคาให้มันขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดความต้องการซื้อความต้องการขายใช่ไหมคะเมื่อการตั้งราคาไม่เหมาะสมกับคุณาค่า ของตัว KBU ที่ทำกำไรในส่วนของค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่ารีดีมนะคะจึงทำให้แกลบของราคาแล้วก็ความต้องการของตลาดเนี่ยไม่เป็นไปตามในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกส่งกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของบิตคอยล์ราคาที่ต่ำลงมาเปิดตัวตอนนี้นะคะเงินที่คิดว่าควรจะเข้าไปในตัวบิตคัพมากเนี่ย มันไม่เข้าไปมันเป็นเงินก๊อกสองเป็นเงินที่เขามีความจําเป็นต้องเอาออกมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้มีกระแสเงินสดน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับ the r e c e c r e t การวิเคราะห์สถานการณ์ของบิดครับในเฟสที่2ที่ราคาแตะลงที่15บาทควรจะซื้อหรือว่าเออควรจะซื้อเก็บไว้ทํากําไรต่อหรือว่าเทขายก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนแล้วก็ความสามารถในการรอนะคะเพราะว่าราคาต้องขึ้นมาแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วในช่วงนั้นนะ่ะ กระแสงเงินสดในกระเป๋าคุณจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ลาไปก่อนและสิ่งสําคัญก็คือเจ๊พึ่งลาก็คือตัวของบิตครับเองนะคะดูซิว่าวันนี้นะคะเออบิตคอยนะคะว่าจะขึ้นมาไหมนะคะในอาทิตย์นี้นะคะคนจะรอได้ก็รออยู่ในช่วงจังหวะที่ก่อนสิ้นเดือนนี่แหละคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนกับไลซ s e c r ิกค่ะ